วันนี้เรามาโผล่กันที่โลตัสพระราม3เชฟทานิต้องมีเมนูเด็ดๆมาเสิร์ฟพวกเราชาวไทยแน่นอนว่าแต่จะเป็นอะไรกันเหล่าวันนี้เอ้าสวัสดีครับคนไทยนะฮะชอบชีสเนาะนั่นนึกถึงชีสชีสทั่วไปอ่ะนี่คนไทยก็จะเรียกว่าชีสพิซซ่าชีสพิซซ่าแล้วจริงๆนะชีสพิซซ่าต้นตำรับอ่ะนี่มันก็คือใช้ชีสอะไรจริงๆแล้วที่ประเทศอิตาลีอ่ะนี่ซึ่งเป็นต้นตำรับของพิซซ่าเลยมันมีชีสหลายชนิดเลยแต่ว่าหนึ่งในตัวที่มันเด่นที่สุดและใช้มากที่สุดนี่ก็คือว่าชีสมอตซาเรลล่าเราอยู่ที่ทัสโกราซัมซึ่งโอ้โหมันจะเอาอะไรก็มีหมดนี่แหละพิซซ่าที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยทำได้ยังไงนะแล้วก็เชฟจะโชว์ให้ดูเลยมันอิตาลีแล้วมันจะผสมเม็กซิกันด้วยมีเม็กซิกันที่ว่าเม็กซิกันมันก็ชอบใช้ทานกับซาลซ่าซาลซ่านะฮะแปลตรงๆแล้วก็แปลว่าซอสนี่เองนะฮะก็สำหรับอาหารสเปนหรืออาหารเม็กซิโกที่เป็นซาลซ่าอย่างนี้ถ้าแปลตรงๆนะเป็นอาหารไทยนะน้ำยำนี่เองนะถ้าน้ำยำบ้านเราอย่างนี้เชฟเดี๋ยวก็จะทำให้ดูว่าเราจะมีส่วนผสมอะไรที่ตอนนี้ชาวไทยกำลังฮิตมากสุดๆเลยเพราะประเทศไทยอย่างนี้เป็นประเทศที่ทานอาหารญี่ปุ่นมากติดอันดับโลกเลยนะฮะดังนั้นที่วันนี้เราจะโชว์เชฟจะโชว์นี่ก็คือว่าพิซซ่าของเราเนี่ยทานกับซัลซ่ายังไงดังนั้นที่ขัดไม่ได้เลยก็จะมีแหมเนี่ยประเทศไทยเราโชคดีมากนะมันจะมีวาซาบิหลายชนิดเลยแล้วของใช้ของแท้ทั้งนั้นเลยปัจจุบันนี้ชาวญี่ปุ่นนี่กลับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเป็นอะไรที่มันจำเป็นต้องซื้อกับประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะที่นี่เราใช้วาซาบิแท้แล้วราคาไม่แพงเลยวันนี้ที่เราจะใช้อันนี้เราใช้วาซาบิสดบดนะครับแล้วดีมากเลยชอบนี้ที่มี3เพชรเล็กๆอย่างนี้ 2.5 กรัมอย่างนี้ไปที่ไหนที่ไหนก็ได้หมดเลยเนาะมากินแม้กระทั่งข้าวผัดหรืออะไรอย่างนี้มันหยดสักนิดหน่อยลงไปฆ่าเชื้อเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมไปพิซซ่าง่ายๆกับซอลซ่าสไตล์เชฟคานิจัดให้วันนี้จะเป็นยังไงตามเชฟเข้าไปเลยอย่างนั้นแผ่นแป้งที่เราจะใช้หนีไม่พ้นเลยก็ Mediterranean ของเราโอ้โหโหมีการลดราคาด้วยอันนี้ที่บ้านน่ะทุกบ้านมันขัดไม่ได้เลยจำไว้เพราะตัวนี้นี่เนี่ยสามารถเอามาอุบได้ด้วยมันไม่ใช่ทอดเท่านั้นเดี๋ยวคราวหน้าเชฟมีเวลาก็จะสอนให้ทำเลยของแบบขนมปังอร่อยที่สุดในประเทศจีนเลยเขาเรียกว่าชงหยูปิ่งแต่ลิงนี่คราวหน้าเดินหาวัตถุดิบจนครบก็ได้เวลาลงมือทำแล้วไปดูกันเมนูไอเดียที่ให้กับท่านผู้ชมทำที่บ้านเลยก็คือพิซซ่าแบบสไตล์ผสมเม็กซิกันสเปนนะครับดังนั้นเมนูนี้เราเรียกว่าเคซาดิอานะครับเคซาดิอา Q U E S A D I L L A เคซาดิอาซัลซ่าวาซาบิหรือว่าวาซาบิซัลซ่าซัลซ่าจริงๆในภาษาสเปนเนี่ยก็คือแปลว่าซอสนี่เองเชฟก็จะแนะนำว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับไอ้นี่ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวนี้ไม่ว่าทำเองหรือว่าซื้อมาเนี่ยทานไม่หมดอย่าทิ้งนะฮะเชฟก็มีสูตรพิเศษวันนี้จะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เหลืออยู่นี่ทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นโดยวิธีใดชีสที่ตะกี้เราหยิบมานี่ก็คือชีสมอสซาเรลล่านี่เองเนาะครับพริกหวานนะครับพริกหวานอย่างนี้เราก็จะมี3สีเลยนะครับแล้วผู้อัดเราจะเอาก้างปูหิมะก้างปูหิมะตัวนี้เลยของ CK Chef Kani Express ขาดไม่ได้เลยแล้วเราก็จะมีหอมใหญ่อันนี้เราก็จะซอยบางที่สุดเท่าที่เราบางให้ได้นะครับแล้ววาซาบิที่เราจะใช้ที่หยิบมานี่ก็คือว่า 2.5 กรัมนี้เองประเภทนี้มันสะดวกที่สุดแล้วก็ของแท้ของวาซาบิโอนี่เองโอเค nowพร้อมแล้วใช่ไหมเราก็จะตีผสมของซัลซ่าก่อนหรือว่าซอสของเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่เชฟบอกไว้เรามาทำซัลซ่ากันก่อนเริ่มจากน้ำจิ้มซีฟู้ดเทลงไปตามด้วยเครื่องเคียงที่เชฟบอกเมื่อกี้จากนั้นก็คลุกเคล้าให้ทั่วตัวนี้ในสภาพแช่แข็งเลยไม่ต้องลงน้ำอันนี้ลงได้เลยอ๋ออย่าลืมแป้งอเนกประสงค์ฮิปโปในการทำแป้งพิซซ่าด้วยนะคุณเห็นใช่ไหมว่ามันหอมจนคุณข้างหลังต้องเหลียวหันมามองเลยทีเดียวลงชีสก่อนแล้วตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นบางแล้วก็ปูอัดของเชฟคานิเขาด้วยล่ะจากนั้นก็เอาอีกแผ่นมาประกบแบบนี้มันต้องงาว่าสามารถทำพิซซ่าที่บ้านได้แล้วโอ้
แล้วเราก็อุ้ยอุ้ยสวยดีขั้นตอนสุดท้ายก็นำลงมาหั่นแบ่งให้สวยงามราดซาวซอสที่เตรียมไว้ในจานแล้วก็วางมันลงไปแบบนี้โอ้ให้ตายสิมันง่ายสุดๆใช่ไหมโอ้พระเจ้าว่าแต่ตอนนี้ใครจะมาชิมฝีมือเชฟกันล่ะคุณตี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยครับนอกจากอาหารไทยอย่างนี้พิซซ่าชอบทานไหมชอบทานครับแล้วอาหารสเปนเคยทานไหมไม่เคยอาหารสเปนไม่เคยเม็กซิกันเคยไหมเม็กซิกันเคยชอบอาหารญี่ปุ่นไหมชอบครับโอ้โหตอนนี้โอเคเลยวันนี้ได้ทั้งอิตาเลียนได้ไทยได้ญี่ปุ่นได้สเปนในตัวเดียวกันเลยเชิญเลยครับวิธีการทานสองสเต็ปอันนี้มันทำเองได้ที่บ้านเชฟโชว์ไปแล้วแต่นั้นทานเล่นๆก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่อยทานกับซาลซ่าซาลซ่าก็คือว่าน้ำน้ำยำนี่เองครับเชิญครับซาดิยาครับผมเคซาดิยาคุณตี้บอกว่าแปลว่าโอเคเชฟสบายใจ แสดงว่าถูกปากคนไทยเลยครับอ่ะน้ำยำฉันละอิจฉานายจริงๆให้ตายสิเห็นแล้วมันหิวตามเลยทีเดียวยิ่งขึ้นตะกี้ใช่ไหมพอกัดเข้าไปแล้วได้ซอสซาลซ่าเข้าไปด้วยแล้วมันทำให้ไม่เลี่ยนและกลมกล่อมเช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะเทสโก้พระราม3ที่อำนวยสถานที่ให้เราไทยทำจัดรายการแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับคุณตี้ด้วยแล้วเราก็จะมีในทุกๆท้ายรายการอย่างนี้รางวัล5รางวัลบัลเจอร์กิฟต์บัลเจอร์จากเทสโก้เลยนะฮะ5ท่านแรกที่เข้ามาที่ Facebook แล้วก็กดไลค์แชร์อย่างนี้รับมาเลยรีบกดด่วนเลยนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชมชื่นชอบของรายการของเรานี่ทุกๆวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะครับเข้าไปนะฮะที่ YouTube นะฮะ Channel Chef Khani แล้วก็กด Subscribe เลยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วก็ทุกๆครั้งอ่ะจะมีเชฟจะมีไอเดียใหม่ๆนี่มันก็จะการเตือนเราเลยว่าเฮ้ยเย็นนี้ไปทานอะไรดีเอ่ยส่วนอาทิตย์หน้าวันเสาร์เนี่ยจะมีเมนูอะไรใหม่ๆนะครับอย่าลืมติดตามด้วยทุกๆวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะครับ Channel Chef Khani ในรายการ Chef Khani จัดให้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวไปกินพิซซ่ากันก่อนจ้าให้ตายสิโอ้ฉันหิวเหลือเกินพระเจ้า